ก็ตัดเย็บเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้าขอบคุณมากผู้มีใจบุญขอบคุณมากค่ะตื่นตันใช่ไหมแม่ออกขอบคุณขอบคุณเรื่องช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าศรัทธาการ์เด้นเพลสบ้านหทัยรักคณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกำพร้าครอบครัวดอเลาะตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนางฟาริดาดอเลาะอายุ55ปีต้องแบกรับภาระเลี้ยงลูกกำพร้า2คนสามีของนางฟาริดาเสียชีวิตด้วยโรคน้ำท่วมปอดเมื่อปีพุทธศักราช2545มาริแอดอเลาะอายุ15ปีและมารอกิดดอเลาะอายุ13ปีทั้งคู่เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีขยันช่วยแม่ทำงานเมื่อยามว่างเว้นจากการเรียนฟาริดาดอเลาะรับจ้างเย็บเสื้อผ้ารายได้เพียงอาทิตย์ละ700บาทบ้านที่อาศัยอยู่ก็ผุพังต้องการการซ่อมแซมแต่ด้วยความยากจนและต้องส่งเสียลูกกำพร้าทั้งสองคนเธอจึงต้องทนอยู่ในสภาพบ้านเช่นนี้บ้านนี้มีคนห่วงใยวันนี้จะพาไปติดตามการสัมภาษณ์ของทีมเยี่ยมครอบครัวกำพร้าครอบครัวดอเลาะเชิญติดตามรับชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะบิฮินัสตะอีนอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็กหญิงมารยามดอลล์นามารยามดอลล์ซึ่งมีตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นครอบครัวที่มีทั้งหมดพี่น้อง10คนแต่ที่เป็นกำพร้าอยู่ตอนนี้นะ2คนก็ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณกี่ปีแล้วประมาณ10ปีแล้วตอนนี้กะดะซึ่งเป็นภรรยาก็อาศัยเป็นเสาหลักของครอบครัวกะดะรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่อาเบได้เสียชีวิตถือว่าจะขาดความอบอุ่นเสาหลักความอบอุ่นในบ้านเขาทำงานตอนนี้รายได้ของแกดะนี้จะได้รับจากที่ไหนบ้างทำงานเองแล้วก็มีญาติมาช่วยดูแลให้ค่าใช้จ่ายตอนนี้แกดะทำงานอะไรครับก็ตัดเย็บเสื้อผ้าอ๋อก็งานเรื่อยๆทำงานหนักไม่ได้มีโรคเป็นอะไรคะเป็นโรคอะไรคะโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วรักษายังไงก็ไปโรงพยาบาลรับยาประจำเสียตังค์ไหมหรือว่าเสีย30บาท30นะครับหัวใจกับน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดสองอย่างพ่อมาริยมตอนนี้เรียนอยู่ที่ร้องเรียนจริงตอนนี้อยู่ม.3นะม.3นะมาเรียมถนัดอะไรบ้างเรียนถนัดอะไรภาษาไทยอนาคตนี่ตาเรียนได้นี่จะเรียนด้านไหนด้านครูด้านอะไรด้านครูด้านครู
ก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้ามีพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้ความอนุเคราะห์หรือให้ความช่วยเหลือกับเกด้านี้เกด้าอยากจะขออะไรมากที่สุดจะขอครัวนะจะขอซ่อมครัวจะพังก็วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ในนามของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าก็มีโอกาสมาเยี่ยมเกด้าในวันนี้แล้วก็ได้พาข้าวสารและก็อาหารแห้งจากมูลนิธิในท่อแล้วก็มีเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นความกำลังใจให้เกด้านะอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาขอบคุณผู้มีใจบุญขอบคุณมากค่ะตื่นตันใช่ไม่ออก9343495หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนศรัทธาชน081-930-8713 081-930-8713